าวโสดคนนี้นี่ไม่ธรรมดาเป็นทั้งสายเขียวและสายขาวเลยอ่ะอะไรจะเขียวอะไรจะขาวทำความรู้จักเธอเองแล้วกันสาวโสดคนต่อไปอกหักก็เลยเหมือนไม่มีที่พึ่งค่ะไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเข้าวัดปฏิบัติธรรมก็จะมีเรื่องเคร่งเรื่องนึงนะคะวันพระเนี่ยชิงก็จะไม่จู่จีกับแฟนคือผมแบบไม่เชื่อเรื่องศาสนาเลยอาจจะไปด้วยกันไม่ได้เข้าใจความเชื่อของเขาแต่เรามีความเชื่อของเราใช่จะไม่ปั๊มปั๊มกับแฟนวันเดียวเองชิงเป็นคนที่ใจร้อนมากค่ะไม่ต้องบอกทางไม่ต้องทางซ้ายทางขวามันทำให้เราหงุดหงิดชวนชิงคุยเรื่องอื่นได้ค่ะเช่นร้องเพลงชิงก็ผ่อนคลายอารมณ์เช่นเพลงอะไรล่ะครับฝนเทลงมาค่ะฝนเทลงมาเทลงมาใช่หรอคะแม่ผมอาจจะไม่รอดขอเชิญพบกับมหาด้านความโสดนันเน็กเกเซมสวัสดิ์ปาลกวงนายุทธยาและพิธีกรสาวสุดเซ็กซี่ไอซ์อภิสดาเครือคงคาต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Take Me Out Thailand ถูกชะตาท้าหัวใจในซีซั่นที่18นะครับนี่คือสัปดาห์ก่อนสุดท้ายก่อนที่จะปิดซีซั่นและจากนี้ไปคุณจะไม่ได้เห็นหนุ่มๆทั้ง30คนในเซตนี้อีกแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นอะไรที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าบอกเลยว่าโอ้โหระดับปรากฏการณ์เพราะว่าเราจะเห็นบรรดาหนุ่มโสดหนีตายกันนี่ใช่มั้ยหัวหน้าทีมโพเดียม1อย่าบอกนะจะอยู่จนสัปดาห์สุดท้ายเทปเนี่ยเทคแน่นอนครับมึงพูดอย่างนี้มาทุกเทปก็ยังยืนหัวโดกันอยู่เลยนะมีหนุ่มโสดคนใหม่นะคะกั้งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกั้งครับเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มโสดทุกคนนะสองสัปดาห์สุดท้ายนี่แปลว่าจะมีคนสมหวัง2คน มีคนอกหักกลับบ้านไปโสดเหมือนเดิมอีก28คนแต่ก่อนจะเริ่มต้นนะฮะเชิญสาวโสดออกมาเนี่ยเพิ่งสังเกตว่าคุณเริ่มมีเราเรียกว่าอะไรอ่ะท้องเริ่มมีแบบว่าบัมเบบี้บัมออกมาโอเคโอเคนูนๆออกมาหน่อยแล้วนะเนี่ยก็ยืนมาตั้งแต่ก่อนท้องนะจนถึงตอนท้องเนี่ยก็ยังโสดกันอยู่ลูกกูจะคลอดแล้วก็ยังโสดกันอยู่อีกยังโสดกันอยู่อีกหนูไม่รู้จะคลอดยังโสดกันอยู่อีกหรือเปล่าอย่าเพิ่งไปแซวคนอื่นเขาผมแอบไปส่อง IG คุณถึงคุณจะเป็นคุณแม่นะตั้งครรภ์นะแต่แหมชุดไว้น้องว่ายน้ำมันก็ไม่ธรรมดาแล้วชุดแต่ละชุดนี่ก็โอ้โหโชว์หน้าท้องก็ไปทะเลนะอะไรอย่างนี้รูปนี้อะไรอย่างนี้โอ้โหเราก็ยังต้องไม่ทิ้งลายคุณแม่เอาแล้วเอาแล้วแหมมองกันใหญ่ดูเราพูดเลยว่าเราเป็นคนชอบแต่งตัวแบบนี้แล้วเราก็มีความมั่นใจในการที่เราใส่เอวลอยแต่สิ่งที่ไอ้กลัวที่สุดอะถ้าเซิร์ชนะขึ้นต้นๆปัญหาแรกๆของแม่ก็คือเรื่องท้องแตกลายเพราะว่าอะไรนะอยู่ดีเนี่ยมันโดนขยายเร็วเหมือนลูกโป่งเพราะมันขยายเร็วหนังเรามันก็ยืดไม่ทันใช่ไหมมันก็เลยมีการแตกคนเป็นแม่นะมันจะมีความแบบอันนี้ใช่ได้หรือเปล่าอันนี้ดีหรือเปล่ามันจะอันตรายถึงลูกหรือเปล่าเราก็ต้องดูว่าแบบเฮ้ยความสวยฉันก็อยากก็เลยโพสต์ไปในสตอรี่ของเราว่าคุณแม่เวลาท้องอ่ะมีครีมอะไรแนะนำกันบ้างคะเอาไว้ทาไม่ให้ท้องมันแตกถ้าอยากรู้ว่าแบบว่าคุณแม่เขาใช้อะไรกันและคอมเมนต์กลับมาเนี่ยแม่ทุกคนแนะนำมาก็คืออีฟก็เลยเซิร์ชมาทำความรู้จักว่าอีฟเป็นยังไงแล้วเจ้าของแบรนด์เขาท้องแล้วท้องใหญ่มากแล้วเราคิดว่าถ้าท้องใหญ่ขนาดนี้แล้วไม่แตกอ่ะท้องฉันก็น่าจะไม่แตกแหละแต่เขาเนี่ยลูก2ลูก3แล้วก็ไม่แตกเราก็เลยรู้สึกเฮ้ยมันน่าสนใจเอาอย่างไอ้พูดเองมันก็ดูแบบว่าเป็นคุณแม่มือใหม่ไงเอาเจ้าของแบรนด์ที่เขาเคยแบบว่าท้องใหญ่แล้วก็แบบมีลูกสองมาแล้วไหมมาพูดคุยกับเขาเลยว่าเออมันดียังไงขอเชิญคุณจ๋าดวงใจพิจิตรอัมพลค่ะนี่นี่ต้องเล่าให้ฟังตอนที่นางท้องนางจะไลฟ์ตลอดแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยคือถ้าเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วกล้าทาเอาอย่างนี้นะคนเป็นแม่คนที่ท้องอยู่อะเวลาที่เราจะทาอะไรเข้าไปอะเราถ้ามันไม่ดีจริงเราจะไม่กล้าเราจะไม่กล้ารีวิวเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคุณแม่มากตอนท้องอ่ะคุณจ๋าน้ำหนักขึ้นเท่าไหร่นะแบบท้องใหญ่ขึ้นเท่าไหร่ประมาณ17โลค่ะ17
ท้องใหญ่มากถ้าคุณเห็นรูปคุณจะหูแล้วเราอ่ะเป็นแม่เป็นผู้หญิงใช่ไหมแล้วเราเห็นแล้วแบบถ้าท้องใหญ่ขนาดนี้ไม่แตกท้องเราต้องรอดตอนนี้คลอดแล้วนะคะนี่แล้วเดี๋ยวไม่เชื่อดูนี่เลยค่ะนี่ออยถอดโชว์เลยเหรอนี่ออยโชว์เลยอันนี้ตกใจแหมมันจะควักกันอะไรกันอย่างนี้ชุดนี้เขาอย่างนี้เขาโชว์กันเลยตลอดเวลาที่จ๋าท้องจ๋ารีวิวไลฟ์สดให้ดูมาตลอดแล้วเนี่ยไหนๆออกรายการก็เลยคลอดแล้วก็เลยอยากให้เห็นว่าเนี่ยคลอดแล้วนะแล้วก็ไม่มีรอยแตกรายเลยจริงๆอย่างไอซ์นะใช้ครั้งแรกนะรู้สึกได้เลยว่ามันชุ่มชื่นขึ้นแล้วก็คือพูดง่ายๆว่าไม่ต้องมาทาซ้ำอะไรบ่อยขนาดทาไปนะตอนกลางคืนนะตื่นเช้ามายังอยู่ความชุ่มชื่นนี่ยังอยู่อันนี้ใครได้ลองใช้ก็จะแบบว่าพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยแล้วที่สำคัญคือเกลี่ยซึมง่ายเข้าสู่ผิวเร็วไม่ต้องใช้เยอะครีมของเขาเข้มข้นจริงๆนี่คือการแนะนำจริงจากคุณแม่จริงๆเลยนะคะเราต้องเน้นในเรื่องของการเพิ่มความชุ่มชื้นไม่ว่าจะอะไรก็ตามมันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ช่วยทำให้ผิวเนี่ยสวยกระจ่างใสมันก็ต้องเริ่มจากความชุ่มชื้นก่อนมาทั้งทีคุณจ๋าขอโปรโมชั่นดีๆหน่อยโอ้โหโปรโมชั่นนะคะขอโปรเด็ดๆเลยมาที่นี่ทั้งทีนะคะก็จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยนะคะ If Oil 3หลอดแบบนี้เลยนะคะกับถุง If Limited Edition เลยปกติราคา 1,500 บาทครับแต่เหลือเพียงแค่990บาทเท่านั้นเองโอ้โหราคาดีราคาดีใช่จ๋าแบบภูมิใจมากๆตรงที่ว่าพี่ไอ้อ่ะรู้จัก Ifแล้วใช้อีฟมาก่อนที่พี่ไอซ์จะมาเป็นพรีเซนเตอร์ของเราอีกอันนี้มันคือความน่าภูมิใจที่สุดจากการที่จ่ายเห็นรีวิวมาทั้งหมดทั้งมวลโดยการที่เราไม่ได้เอาเงินมาจ้างพี่ไอซ์มาพูดว่ามันดีแต่มันคือการที่พี่ไอซ์อ่ะมากล้าพูดได้เต็มปากว่ามันดีจากการที่พี่ไอซ์อ่ะใช้จริงๆเอาอย่างงี้ใครได้ลองทาไปอ่ะมันก็จะรู้อ่ะว่ามันแบบมันซึมง่ายแล้วมันอยู่จริงแล้วอันนี้มันได้คุณผู้ชมนึกถึงความรู้สึกผมเนี่ยฮะคนหนึ่งควักออกมาแล้วคนหนึ่งฆ่ากันผมไม่ได้นี่เป็นคนท้องผมก็ไม่มีส่วนร่วมอันนี้ก็เอาล้วงกันมาอีกโอ้โหตายแล้วอยากให้คนท้องยกใส่แบบกล้าแต่งตัวเรายังสามารถเป็นตัวของตัวเองได้เลยยังต้องแต่งตัวแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันอยู่ที่ความมั่นใจของเราถ้าเรามีผิวที่สวยเรามีความมั่นใจเราไม่มีรอยแตกเราก็อยากโชว์วันนี้มี If Oil ของ If นะคะสามารถช่วยคุณแม่ได้ฉันช่วยบอกโปรโมชั่นจ้าซื้อ3หลอดนะจ๊ะแล้วก็แถมถุงผ้าลิมิเต็ดทั้งหมดเนี่ย4ชิ้นเนี่ยนะอยู่ที่ 1,500 บาทแต่วันนี้พิเศษมากๆทั้งหมด4ชิ้นจ่ายเพียง990บาทนี่ครั้งแรกนะเนี่ยที่อภิต้องมาดั้งแบบบอกโปรโมชั่นแบบนี้แต่อยากให้ทุกคนได้ลองใช้ เปิดใจคือโทรมาที่098 256 7399หรือว่า LINE @ifsGroup ค่ะหรือไม่ก็สามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เพจ Eve เลยค่ะเซิร์ชได้เลยนะคะแบบนี้เลย EVE Apothecary S ค่ะแล้วฮะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณจ๋าครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบอกเลยว่าสาวโสดคนนี้นี่ไม่ธรรมดาเป็นทั้งสายเขียวและสายขาวเลยอ่ะอะไรจะเขียวอะไรจะขาวทำความรู้จักเธอเองแล้วกันสาวโสดคนต่อไปรู้สึกได้ถึงความแป้นแลนล่าเริงสดใสของเธอตีดีดีเอากันเลยแจ่มอ่ะอย่างงี้เป็นยังไงบ้างสาวโสดคุณรู้สึกยังไงมาอยู่กับเราก็ละลานตามากค่ะแนะนำตัวให้เรารู้จักเลยดีกว่าครับสวัสดีค่ะชื่อชิงชิงพิมนาดาวิชิตชัยทิพย์ค่ะหลงทางต้องใช้แผนที่แต่ถ้าหลงพี่ต้องใช้แผนไหนคะ
เอาละชิงชิงครับเราจะเริ่มต้นโดยการให้คุณนั้นได้คัดกรองคนที่ไม่ใช่ก่อนระเบิดทิ้งไปก่อนผมมีอาวุธให้มันคือปมนกจะบอกว่าดูหน้าตาแบ๊วแบ๊วพอมีอาวุธไม่แน่เธออาจจะโหดก็ได้นะไม่แน่มาน้องเปิดงานบ้างวันนี้ครับสวัสดีครับผมชื่อโน้ตนะครับผมหวานกว่าไอติมก็หน้าน้องจริงๆนี่แหละครับเดี๋ยวนะหวานกว่าตีนไอติมไอติมนะเนี่ยหูเราเนี่ยอะไรว่าหวานกว่าตีนไอติมยังไงฮะก็ยังเก็บไว้เก็บไว้ก่อนนะฮะสต็อกเกอร์สต็อกเกอร์สวัสดีครับจริงๆผมสต็อกเกอร์เป็นวิศวกรนะครับอาจจะเป็นคนที่คุยแล้วไม่ถูกคอแต่ถ้าลองคบกันดูเนี่ยอาจจะถูกใจถ้าผ้าที่บ้านคุณจริงๆยังไม่มีคนรีดก็ไม่เป็นไรนะครับให้ผมอ่ะไปเป็นคนรีดผ้าให้คุณจริงๆนะครับอันนี้เรียกตลกอุปกรณ์โอเคตลกอุปกรณ์ได้ไหมได้ค่ะตลกอุปกรณ์ได้นะได้นะเจมครับเจมนะครับเป็นนักแสดงอิสระครับทักครับชื่อเพลงแต่รักคุณนะครับอันนี้บอกคุณครับเย้เอาไว้เอาไว้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเลิศจ้ะสวัสดีครับชื่อเอิร์ทนะครับเห็นหน้าคุณจริงๆแล้วไม่มีมุกเลยอ่ะมีแต่ใจอืมไปเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอ๋อแอบพูดกับตัวเองก็ว่ากันไปพีจ้ะสวัสดีครับชื่อพีนะครับเป็นนักดนตรีอิสระนะครับผมคบกับผมไม่มีวันตัดใจรอตั้งใจตัดเค้กแต่งงานกับคุณอย่างคนเดียวครับผมว้าวอะไรกันพร้อมเลยไหมปัดเค้กแต่งงานเลยใจลุกโหดยังไง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 เออยังไงยังไงเก็บไว้ก่อนก็ได้ค่ะลุกโหดไปขอโทษครับแต่คนเนี้ยกดได้ยังนิดนึงสวัสดีครับผมกายนะครับถึงหน้าผมจะไม่อ่อนไหวแต่ว่าใจผมอ่อนโยนนะครับอย่าคิดนานอย่าตุกตะกักอย่าอาฆาตแล้วอาฆาตแล้วอาฆาตแล้วไม่มีเยื่อใยสวัสดีครับเราพีเจนนะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ครับแล้วก็เป็นอดีตแชมป์สแต็กโลกครับโอ้โหแก้วสแต็กอาจมีหลายใบแต่ถ้าเรื่องหลายใจคนนี้เลยครับป้าวเฮ้ยทำไมย้อยเพื่อนล่ะย้อยเพื่อนยังไงคนนี้สวัสดีครับปอนะครับเป็นช่างภาพอิสระนะครับถึงแม้ผมจะทรงโฟคิงแต่ผมก็ฟัง4 Eve ได้นะครับโอเคค่ะโอเคไปก่อนอาแบงผมแบงนะครับเป็นพนักงานเซลล์นะครับบ้านคุณมีแก้วหรือเปล่าครับมีค่ะครับผมจะเติมน้ำกระท่อมให้คุณกินทุกวันเลยครับฉีกไว้ฉีกวันนี้มันฉีกไว้ได้ไหมพลังใบเหรอคะพลังใบเห็นหน้าตาน่ารักเลยให้อภัยเก็บไว้ก่อนแล้วได้โอ้ต่อไปฝ้ายสวัสดีครับผมฝ้ายนะครับเป็นเทรนเนอร์นะครับค้อนมีไว้ทุบแต่รักหน้าจุ๊บๆมีไว้ให้คุณนะครับจุ้ยจ้ะครับจุ้ยนะครับเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ครับปกติผมไม่ชอบใช้ของร่วมกับใครครับแต่วันนี้อยากใช้หัวใจร่วมกับคุณครับเป็นยังไงฟังเก่งเอาแล้วด่านสุดท้ายไอตัวนี้โคตรบอกเมียเก่านะมันถ้าฟันร่วงเลยบอกลอกหลอกเดี๋ยวกดเลยแล้วกันรถก็เพิ่งโดนยึดพอแล้วนะสวัสดีครับคุณชิงชิงผมชิงชิงมาชิงชิงไม่เคยจำได้ด้วยสวัสดีครับผมโจจิ้งจอกครับเป็นวิศวกรนะครับโจจิ้งจอกคุณเชื่อเรื่องรักแรกพบไหมครับดอกตอบไปเลยไม่เชื่อตอบไปเลยไม่เชื่อไม่เชื่อค่ะงั้นหวังอยากจะมีรักดีๆบ้างไหมครับไม่รู้ค่ะไม่รู้ไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะ
พูดอะไรมาหักทิ้งหมดกันพอคนมันพร้อมมันไม่ได้ออกจากใจมันก็เตรียมมาไม่ได้อยู่นี่พอว่าขอไอจีหน่อยครับเดี๋ยวผมได้เล่นมาจีไปขอไอจีเพื่อจบเลยยังไงเก็บไว้ไหมขอไอจีดื้อเลยเก็บไว้ก่อนปุ่มนกจิกตายไป6ศพเหลือ24คนไปกันต่อเลยครับสาวสวยคนนี้เป็นใครมาจากไหนดับไฟได้ทุกเมื่อเชิญเลยปุ่มนกจิกตายไป6ศพเหลือ24คนไปกันต่อเลยครับสาวสวยคนนี้เป็นใครมาจากไหนดับไฟได้ทุกเมื่อเชิญเลยสวัสดีค่ะชิงชิงค่ะพิมรดาวิชิตชัยทิพย์อายุ31ปีค่ะปัจจุบันเป็นนางแบบค่ะล่าสุดได้ตำแหน่งด้วยค่ะได้จากเวทีมิสแคนาบิสปี2022เพิ่งจัดปีนี้เป็นปีแรกเลยนะคะนี่เลยค่ะตำแหน่งมิสป๊อปปูล่าโหวตจากเวทีมิสแคนาบิส2022ค่ะก็เป็นการที่รวมสาวๆนะคะที่สามารถที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรสายเขียวค่ะแล้วก็สามารถที่จะแยกจำแนกพันธุ์ได้นะคะเช่นซาติว่าอินดิก้าเป็นแบบไหนก็สนใจเรื่องการใช้สมุนไพรค่ะก็เลยเข้าประกวดมิสแคนนาบิสค่ะใช่ค่ะเพราะว่ามันก็เป็นแพทย์ทั้งเลือกอีกทางนึงนะคะเพราะว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจก็เลยใช้สมุนไพรสายเขียวเนี่ยมาได้ระยะนึงแล้วแล้วก็ควบคู่กับการใช้ยาด้วยนะคะไม่ได้หยุดยาเองนอกจากที่ชิงใช้สมุนไพรบำบัดนะคะชิงก็ยังเข้าปฏิบัติธรรมเข้าหาธรรมะด้วยค่ะค่ะชิงก็มีไปบวชชีพราหมณ์มีนั่งสมาธิค่ะเดินจงกรมบ้างค่ะแล้วชิงก็จะมีเรื่องเคร่งเรื่องนึงนะคะก็คือว่าวันพระเนี่ยชิงก็จะไม่จู่จีกับแฟนค่ะ1วันที่ชิงเริ่มปฏิบัติธรรมนะคะก็เพราะว่าชิงเนี่ยอกหักก็เลยเหมือนไม่มีที่พึ่งค่ะไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเข้าวัดปฏิบัติธรรมค่ะไปปฏิบัติธรรมของชิงนะคะก็น้อยสุด1อาทิตย์ค่ะมากสุด1เดือนทุกครั้งที่อกหักเราจะเข้าวัดค่ะขอแบบเข้าวัดก่อนไปเคลียร์ใจตัวเองก่อนไปแบบล้างใจตัวเองว่าแบบให้เรารู้สึกว่าเราล้างใจจากผู้ชายคนนี้ไปแล้วแล้วก็สเปคผู้ชายของชิงนะคะต้องเป็นผู้ชายรักสัตว์เท่านั้นค่ะถ้าไม่รักสัตว์นะคะคุยกับชิงยากมากค่ะค่ะแล้วชิงนะคะเป็นคนรักสัตว์มากค่ะตอนนี้ชิงก็มีสุนัขตัวนึงนะคะชื่อว่าเดวิดค่ะชิงเลี้ยงไว้ตอนนี้5ขวบแล้วค่ะตอนนี้ชิงก็กำลังจะเรียนตัดขนหมานะคะเพื่อที่จะมาตัดขนให้กับเดวิดค่ะเพราะว่าร้านไหนก็ตัดไม่ถูกใจชิงๆเลยสักร้านก็รักสัตว์มากเลยค่ะเคยมีเหตุการณ์นึงนะคะชิงขับรถอะค่ะเจอหมาอยู่ข้างทางก็รับน้องหมาขึ้นรถแล้วก็พาไปส่งที่โรงพยาบาลค่ะว่าน้องบาดเจ็บตอนนั้นไปกับแฟนเก่าค่ะสุดท้ายแล้วแฟนเขาก็เลยเหมือนไม่เข้าใจแล้วก็เหมือนหิวข้าวทำยังไงเราก็เลยเหมือนว่าเอาตังค์ไปเลยร้อยนึงละกันแล้วเธอไปซื้อข้าวรองท้องกินก่อนแต่สุดท้ายเขาก็แบบขึ้นรถแท็กซี่กลับบ้านไปเลย ใช่ฝากถึงหนุ่มๆที่ยังเปิดไฟอยู่นะคะเรื่องสมุนไพรไว้ใจชิงชิงแต่เรื่องรักจริงต้องไว้ใจคุณค่ะอย่าเพิ่งปิดไฟนะคะนี่ไงที่คุณเกริ่นไว้ว่าเขียวบวกขาวมันเป็นอย่างนี้นี่เองผมสนใจเวทีที่คุณเพิ่งผ่านมันจังเลยครับคุณสมบัติของสาวๆที่ต้องประกวดก็คือต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เป็นสำคัญใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆเราก็ไม่จำเป็นจะต้องรู้เรื่องสมุนไพรสายเขียวก็ได้ค่ะเพราะว่าในการประกวดเขาจะมีการอบรมการใช้สมุนไพรสายเขียวแล้วก็จำแนกพันธุ์ซาติว่าอินดิก้าอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเวลาขึ้นไปเนี่ยตอนรอบสัมภาษณ์จะยังไงฮะเฮ้ยเยิ้มๆขอเยิ้มๆนะกรรมการเขาก็ไม่ต้องไงเขาก็ต้องแบบมีทรงคลิปทรงเอาไว้ให้คณะกรรมการคือเหมือนเป็นตัวแทนใช่ไหมเราต้องเป็นกระบอกเสียงถ้ามีคนมาถามเรื่องเกี่ยวกับไซส์เคี้ยวเราต้องมีความรู้สิ่งที่เวทีนี้ต้องการใช่แล้วค่ะอกหักทีไรเข้าวัดทุกทีมันช่วยในเรื่องของอะไรครับเอาที่ประสบการณ์เลยนะคะหนูไปบวชที่วัดอะค่ะจะมีหนังสือธรรมะเราก็ได้อ่านเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอ่านแล้วมันมีเรื่องราวที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราปลงได้มันเหมือนเป็นตัวอย่าง example ชีวิตของบางคนแล้วทำให้เรามาสะท้อนตัวเราเองว่าเฮ้ยจริงๆเราไม่จำเป็นจะต้องไปถืออะไรไว้ขนาดนั้นเราวางได้อะไรแบบนี้ค่ะมันก็ไปศึกษาธรรมะเพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทุกของเรามันเป็นเรื่องธรรมชาติใช่ค่ะมันก็จะเป็นเรื่องปกติใช่ทุกวันพระจะไม่ปั๊มปั๊มกับแฟนใช่จริงเหรอใช่มีกฎนี้ด้วยเหรอมันไม่จำไม่ได้เคร่งขนาดว่าไม่ยุ่งไม่ใ
้ชิดกันเลยอะไรขนาดนี้ค่ะแต่ว่าจะไม่แบบว่าลึกซึ้งลึกซึ้งขนาดว่าเป็นกิจกรรมขนาดนั้นอะไรวันพระใหญ่หรือว่าวันพระเล็กด้วยวันพระเล็กด้วยวันพระใหญ่ด้วยคืออาทิตย์ละวันนะเนาะก็คือแบบอาทิตย์ละวันเดือนนึงจะมีสัก4วันใช่ใช่เราอาจจะไปหากิจกรรมอย่างอื่นทำก็ได้เช่นไปวัดไปสวนสาธารณะพาหมาไปเดินเล่นทำอะไรแต่เราจับมือกันได้ใช่ไหมจับมือกันได้ค่ะจับมือกันอ๋อแค่ไม่ปั๊มปั๊มกันเท่านั้นเองจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับหนุ่มๆหรือเปล่าเรื่องเนี้ยเอฟปิดไฟไปเลยครับผมคุณมีปัญหาเรื่องห้ามปั๊มปั๊มกันวันพระไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมเรสเปคความเชื่อของชิงชิงมากๆเลยครับที่เชื่อเรื่องศาสนาแต่คือผมมาเป็นเอทิสเลยคือไม่เชื่อเรื่องศาสนาเลย อยู่ตรงข้ามกันเลยคือรู้ได้เลยว่าคืออาจจะไปด้วยกันไม่ได้ครับคือแบบเรื่องนี้คือแบบ respect มากๆเลยโอเคเข้าใจความเชื่อของเขาแต่เรามีความเชื่อของเราใช่ก็เลยแบบน่าจะเข้ากันไม่ได้นุ่มโสดมาหมายกั้งยังไงเราเปิดไฟอาจจะเข้ากับแม่ผมได้ครับเข้ากับแม่ใช่เป็นคนธรรมะมากแม่เป็นคนธรรมะมากแม่น่าชอบจะหาแฟนหรือคะไม่ได้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันเดียวเองเขาเรียกว่าเคารพในสิ่งที่เขาเป็นยังไงอะไรนะเคารพในเคารพในสิ่งที่เขาเนี่ยไม่มันมาพูดอะไรอ่ะโอ้โหอะไรสักอย่างเคารพในสิ่งที่เขาศรัทธาไงโอเคเซนยังไงคนนี้เข้าใจเรื่องที่พูดเรื่องเป็นโรคซึมเศร้าใช่ไหมครับผมก็เป็น MMD มาก็มีเรื่องแบบเจ็บมาเหมือนกันเราก็เข้าใจหมดเลยก็คิดว่าแบบมีเรื่องธรรมะธรรมโมด้วยอาจจะแบบช่วยดูแลผมได้แล้วก็ผมอยากตั้งใจคุยมากจริงๆครับอ๋อเอาละอะไรต้องการพื้นที่สื่อแล้วแวะสนิทก็ยังดีทำไมชอบคนนี้ครับก็แบบเขาเป็นคนธรรมะธรรมโมอะไรเงี้ยผมชอบอยู่แล้วครับครับเพราะปกติเราเข้าวัดอยู่แล้วไปไหว้พระรักตู้สังฆทานก็นั่นแหละครับผมก็จะไปวันว่างผมอ่ะจะเข้าไปอยู่บางอาทิตย์อ่ะที่ผมไม่มีงานเลยใช่ไหมผมก็ไปอยู่หลวงพ่อยาวเลยครับ5วันขโมยรองเท้าแตะเอาช้างดาวไปสลับสนิกเกอร์ใช่ครับโอเคไม่ได้สามารถตอนนี้หนุ่มโสดเหลือ22คนเราทำรู้จักสาวโสดคนนี้ให้มากขึ้นดีกว่าระดับไฟได้ทุกเมื่อครับตอนนี้หนุ่มโสดเหลือ22คนเราทำรู้จักสาวโสดคนนี้ให้มากขึ้นดีกว่าระดับไฟได้ทุกเมื่อครับมีอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่หนุ่มๆควรรู้ค่ะชิงเป็นคนที่ใจร้อนมากค่ะเวลาขับรถนะคะก็140ขึ้นอะไรนะคะถ้าเวลาหงุดหงิดขับรถเร็วอะไรเงี้ยก็จะเร็วมากสาเหตุที่ขับรถเร็วขนาดนี้นะคะเพราะว่ามันเกิดจากโรคประจำตัวของชิงด้วยค่ะซึ่งโรคประจำตัวของชิงก็คือไบโพล่ามันทำให้อารมณ์ของชิงเนี่ยสวิงแล้วก็แปรปรวนง่ายพอมีคนมากระตุ้นทำให้เราหงุดหงิดเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เราแบบว่าควบคุมอารมณ์ได้ยากอาการเรามาจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมคะสีหน้าค่ะสีหน้าชิงจะออกเลยคือไม่ยิ้มบึ้งแล้วก็จะไม่พูดแล้วก็จะขับรถอย่างเดียวจะไม่คุยด้วยสุดขนาดที่ว่าเหยียบแล้วก็คือแบบหัวเราะสะใจว่าขับเร็วแล้วอะไรเงี้ยค่ะเวลาขับรถนะคะถ้าชิงมีแฟนเนี่ยชิงก็จะบอกแฟนเลยนะคะว่าไม่ต้องบอกทางชิงค่ะไม่ต้องจู้จี้ว่าทางซ้ายทางขวามันจะทำให้หนูสับสนแล้วก็แบบทำให้เราหงุดหงิดชวนชิงคุยเรื่องอื่นได้ค่ะเช่นร้องเพลงชูข้างทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะชิงก็ผ่อนคลายอารมณ์แล้วก็ทำให้ชิงแบบว่าขับรถได้เบาขึ้นค่ะนะคะแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าชิงอ่ะขับรถเร็วเกินหรือว่ารู้สึกว่านั่งแล้วไม่ไหวก็มาขับให้ชิงได้นะคะค่ะแต่ถ้าขับรถไม่เป็นนะคะขอแค่ไม่พูดคำหยาบไม่ท็อกซิกไม่พูดเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็โอเคแล้วค่ะนอกจากชิงเป็นคนใจร้อนนะคะชิงเป็นคนใจเร็วด้วยค่ะถ้าชิงชอบผู้ชายคนไหนนะคะชิงจะเข้าไปจีบชวนคุยชวนเดทก่อนก็เวลาที่ชิงจีบผู้ชายนะคะชิงก็ชวนเขาไปแฮงเอาท์ชวนไปดื่มชวนไปดูหนังอะไรเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่ผู้ชายก็ชอบคิดว่าแบบชิงเข้ามาเล่นๆเข้ามาจีบแบบเล่นๆขำๆค่ะคิดว่าเป็นเพื่อนซะมากกว่าค่ะก็หนูจะชอบบอกผู้ชายตรงๆไปเลยนะคะว่าหนูชอบแต่ส่วนใหญ่ฟีดแบ็กกลับมาคือเขาก็จะบอกว่าเป็นเพื่อนกันเถอะเป็นเพื่อนกันเถอะจริงๆเป็นคนที่ติดแฟนมากเลยค่ะเป็นคนที่ชอบพูดเสียงสองกับแฟนแล้วก็เป็นคนที่ชอบเฮฮาฮิฮาฮิฮากับแฟนค่ะก็เวลาที่ชิงพูดเสียงสองนะคะชิงพูดตลอดเวลาเลยค่ะกินข้าวหรือว่าจะถามอะไรพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยก็ถามด้วยเสียงสองตลอดแต่ถ้าทำตัวน่ารักกับชิงนะคะชิงก็จะทำตัวเสียงสองค่ะแต่ถ้าทำตัวไม่น่ารักเมื่อไหร่นะคะคุณก็จะเจอนางมาลายค่ะฝากถึงหนุ่มๆที่ยังเปิดไฟอยู่นะคะเบื่อแล้วคนจูจีอยากได้แฟนจูจีเป็นไฮได้ปะ
อย่าเพิ่งปิดไฟกันนะคะแล้วนะฮะดับไป19คนนี่ตั้งแต่ตอนแรกที่บอกว่าเหยียบ140มันบุ้ม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 เลยFast and Furious โอ้โหคือยังไงเวลามันอยู่ในช่วงไบโพล่าขาขึ้นก็จะFast and Furious ใช่ค่ะถ้าเป็นช่วงที่เหมือนขับรถมันเหมือนอารมณ์หนูจะไม่ค่อยรู้ตัวเวลาขับรถว่าอารมณ์จะสวิงแต่พอมีแฟนหรือว่าเพื่อนหรือใครเงี้ยพูดเฮ้ยมึงเบรกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวายูเทิร์นอะไรอย่างเงี้ยเราสึกว่าไม่ต้องบอกเดี๋ยวเราขับเองเรามี GPS ไม่ต้องพูดมันทำให้เราสับสนแล้วก็แบบไม่ต้องพูดได้ไหมหันไปพูดเลยว่าเฮ้ยเราไม่ต้องพูดแล้วเครียดแล้วอะไรเงี้ยแปลว่าถ้าอยู่ในโมเมนต์นั้นไม่ต้องพูดอะไรเฉยๆไว้ใช่เกาะแน่นๆก็พอ แต่ว่ารู้เฮ้ยรู้ถ้ารู้สีหน้าเราเฮ้ยเราไม่โอเคแล้วเราชวนเราคุยเปิดเพลงหรืออะไรเงี้ยหรือเป็นคนที่เปลี่ยนง่ายค่ะขึ้นง่ายลงง่ายขึ้นง่ายลงง่ายใช่เช่นเพลงอะไรล่ะครับฝนเทลงมาค่ะฝนเทลงมาเทลงมาเทใช่เหรอวะใช่เหรอวะแม่ผมอาจจะไม่รอดคือมันจะมี2อย่างนะสมมุติถ้ารู้ว่าผู้หญิงอารมณ์ไม่ดีอันนึงก็เอ้ยพยายามจะชวนคุยต่อแต่บางทีมันอาจจะไม่เวิร์คหรือว่ายังไงหรือว่าเงียบอันไหนดีกว่ากันเงียบหรือว่าคุยต่อสำหรับหนูเป็นคนสนุกก่อนถ้าสนุกแล้วมันยังไม่เวิร์กเงียบเงียบเลยเงียบไปก่อนเงียบๆไปซะเอาละตอนนี้ก็ปิดไฟหนีตายกันไปหลายคนนะฮะคาร์โลยังไงจังหวะเหยียบ140ปิดไฟหน้าชนเสาสะพานมุดลุยปุ้ยน้อยมากผมก็ขับรถแข่งมันก็ไม่ยากอะไรครับแต่ว่า1อารมณ์ร้อนกับร้อนเจอกันไม่โอเคนะอ๋อ2ไบโพล่าผมว่าโอ้โหกับอารมณ์ผมนี่เป็นคนร้อนด้วยบางสิ่งบางอย่างคุณก็ไม่มีความสามารถในการรับมือมีแต่ผมว่าน้อยมากกว่าใช่แล้วว่าไม่มีผมเป็นคนที่แบบเหมือนเขาบอกว่าเอาน้ำเย็นเข้ารูปผมชิ่งถอยดีกว่าอารมณ์ณตอนนั้นผมว่าเอาจริงๆแล้วไม่มีใครคุยได้หรอกครับรู้ว่าไม่เหมาะแน่ดับไฟดีกว่าชัวอ้าวเข้าใจแต่เอิร์ธเปิดไฟนะใช่ครับนี่ขอพูดยาวหน่อยนะครับครับผมอันนี้ก็คือโดยส่วนตัวเราผมว่าผมเข้าใจเขาเพราะตัวผมเองก็ใช้กัญชาเพื่อการนอนหลับเหมือนกันแล้วส่วนเรื่องขับรถเร็วอารมณ์ร้อนของเขาไบโพล่าอันนี้ผมเข้าใจเพราะว่าแฟนเก่าผมก็เป็นเหมือนกันผมเป็นคนใจเย็นด้วยเนี่ยผมเป็นคนใจเย็นอยู่แล้วแล้วก็ผมมองว่าผมน่าจะเข้าใจเขาได้มากที่สุดครับประมาณนี้ครับโอเคฟังดูแล้วแมชใช่ครับเจมยังไงคุณเปิดไฟเรื่องอารมณ์ร้อนเรื่องไบโพล่าเนี่ยสำหรับผมไม่ใช่ปัญหาครับครับผมก็จะยื่นกัญชาให้เขาสักมวนเลยขับรถอยู่ตอนความเร็ว150เนี่ยนะเธอสักเปิดก่อนดีกว่าพอยิ้มยิ้มแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นสายเขียวเหมือนกันครับน่าจะชอบอะไรเหมือนเหมือนกันเซียนนะดูเซียนกับเซียนคุยกันรู้เรื่องตอนนี้นะพูดสายเขียวสายเขียวโดยไม่ระบุคู่จนทางบ้านขายใบเตยมัดกันเลยเข้าใจเอาประมาณนี้เอาละสาวโสดครับตอนนี้เราเหลือหนุ่มโสด11คนค่ะถึงเวลาของคุณแล้วครับดับไฟ9คนพักสักมวนก่อนไหมฮะไม่จำเป็นดับไฟ9คนเหลือ2คนแล้วมาเคลียร์กันเชิญครับไปลุยโสดครับตอนนี้เราเหลือหนุ่มโสด11คนค่ะถึงเวลาของคุณแล้วครับดับไฟ9คนพักสักมวนก่อนไหมฮะไม่จำเป็นร้อนไหมดับไฟ9คนเหลือ2คนแล้วมาเคลียร์กันเชิญครับไปลุยเดี๋ยวไม่เก่งใจ
เราจะมาทำความรู้จักหนุ่มโสดสองคนแม่บ้านติดกันเลยทีเดียว โอ้โหข้อดีของเรื่องนี้ก็คือคุณไม่ต้องเดินไกลเลยนะฮะ เพราะว่าถ้าคุณดับไฟอีกคนจะออกมารับได้ทันทีเป็นพริตตี้บอยครับเจมเป็นนายแบบครับเอาละทีนี้เราลองมาดูคำถามที่คุณเตรียมมาและถ้าเมื่อคุณได้ฟังคำตอบจากเขาคุณจะตัดสินใจได้ทันทีครับค่ะอยากถามคุณเอิร์ทกับคุณเจมนะคะโดยที่จริงๆเนี่ยเป็นคนที่รักสัตว์มากค่ะชิงจะให้เดวิดมาที่สตูค่ะโดยที่อยากจะรู้ว่าคุณเอิร์ทกับคุณเจมเนี่ยสามารถที่จะมีความสัมพันธ์มีความเล่นกับเดวิดได้ไหมใช้คำว่าความสัมพันธ์ดูแปลกๆปฏิสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์นี่ก็ต้องอยากจะดูเวลาคุณอยู่กับเดวิดใช่ค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับเดวิดหน่อยฮะเดวิดมาทีนี้มีวิธีอะไรที่จะเข้าหาเดวิดเป็นพิเศษมีคำแนะนำไหมฮะก็มีขนมหมาค่ะให้แล้วก็ลองดูว่าเดวิดจะนั่งแล้วก็ขอมือได้ไหมอะไรเงี้ยอ๋อต้องให้เดวิดนั่งแล้วก็ขอมือเดวิดให้ได้เออรอดูซิว่าถ้าทำได้เนี่ยก็จะได้คะแนนมากขึ้นนั่งก่อนแล้วนั่งก่อนแล้วมาดูซิมาดูซิว่าน้าสอนได้ไหมนั่งนั่งนั่งมาเดวิดแหมหน้าตามูทูเลยนะนั่งนั่งเดวิดนั่งนั่งนั่งเดวิดนะแต่ยิ้มแล้วเดวิดขอมือหน่อยเย้ขอมาได้เดวิดแต่ยิ้มตลอดอ่ะเอิร์ธมาเอิร์ธมาเล่นกับเดวิดหน่อยโอเคให้เดวิดให้เขานั่งให้ได้ลองว่าคุณว่านั่งลงเดวิดนั่งลงลูกนั่งลงนั่งลงป้าใส่หน้าเลยใส่หน้ากูไม่นั่งหมาเมินแล้วนะอุ้ยคนก็เมินโอเคมาเดวิดครับเดวิดทำยังไงให้เขานั่งเดวิดครับทำยังไงลูกเดวิดรอลองดูเขาลองคาเราหรือเปล่าลองเขาอยากคุยอยากคุยขนมไหมขนมไหมขอมือหน่อยจะนั่งแล้วนอนที่นี่นอนเลยนอนเลยโอเคเดวิดนอนเขาขอมือได้ไหมเดวิดไม่เอาหน้าออกทีวีอะขอมือหน่อยลูกขอมือหน่อยครับเดวิดขอมือขอมือเดวิดขอมือเดวิดขอมือพี่เขาขอมือขอมือครับขอมือครับโอเคโอเคเอิร์ธมิชชั่นคอมพลีทมาลองมาดูวิธีการเล่นกับเดวิดของเจมดูบ้างเดวิดนั่งครับนั่ง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 ซิดซิดซิดเดวิดซิดเดวิดนั่งลงนั่งนั่งเดวิดนั่งโอเคโอเคไหนขอมือขอมือขนมหมดแล้วไม่ได้เนาะขอมือก่อนขอมือก่อนเดวิดขอมือก่อนก็ได้นะไม่เร็วนะก็ได้นะก็ได้นะเรียบร้อยโอเคเอาละทีนี้จะไปกับเดวิดแล้วมั้ยหรือจะฝากเดวิดไว้ก่อนฝากเดวิดดีกว่ามาโอเคทีนี้ระหว่างที่เดวิดอยู่ในการดูแลของผมป่ะสาวสดครับดับไฟคนหนึ่งแล้วรออยู่ตรงนั้นฮะพออีกคนตรงนั้นแหละจะรับคุณมาเจอเราแล้วเดี๋ยวผมพาเดวิดไปได้ค่ะโอเคไปครับเชิญครับครับผมเออมานี่เอาละดูเป็นพ่อแม่ลูกเลยเนาะคุณ
มีความสามารถในการคุ้นเคยกับหมาแปลกหน้านะปกติเลี้ยงหมาไหมครับมีครับที่บ้านมีเลี้ยงแล้วก็เคยพาไปจูงตอนเช้าอะไรเงี้ยครับอ๋อโอเคเป็นภาพที่น่ารักดีนะซีซั่นหน้าใครเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเอามาเลยนะครับขี่เป่าคุยกันไปให้สนุกเลยไปเดทกันดีด้วยความสุขและความสนุกยังไม่จบแล้วมาตามลุ้นตามจิ้นฟินกันต่อกับมิชชั่นลับที่จะทำให้หนุ่มโสดและสาวโสดของเราได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นว่าแต่มิชชั่นจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยอะไรอะทำยังไงก็ได้ให้คู่เดทของคุณเอาหน้ามาซบอกของคุณ10วินาทีโอเคโอเคได้ได้ต้องได้แหละยังไม่บอกว่าง่ายเพราะว่ามันก็ไม่ง่ายนะผมว่าเดี๋ยวจะลองดูครับผมเมื่อกี้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนะเห็นจับมือแล้วมือสั่นเลยจริงเหรอไม่มันไม่เคยมาแบบว่าคนเยอะขนาดนี้ไงก็เลยตื่นเต้นอันนี้อยู่เท่าไหร่จิมมี่เท่าไหร่ให้ถ่าย28ดาวใกล้เคียงยังไม่ถึงเรายังไม่ถึงประมาณ26 26จะ27จริงป่ะเนี่ยจริงๆๆอือหน้าเด็กทำไมอายุเป็นเพียงตัวเลขอันนี้อยู่แถวไหนครับพระราม2ค่ะอือเต็มอยู่เลยเต็มอยู่แถวนี้เองอ่ะแถวแฟชั่นเองอ่ะแฟชั่นอะไรน้องก็ไม่ไกลจากตรงเนี้ยใช่เออถามหน่อยแบบว่าไอ้โรคไบโพล่าเงี้ยคือเต็มอยากรู้ว่าแบบว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกการเต้นของหัวใจไหมถ้าอย่างนั้นนะเขาเรียกว่าแพนิคคืออารมณ์เขาเรียกหัวใจลิ้นหัวใจรั่วพวกนั้นนะคือจะมีการผลกระทบเอฟเฟกต์กับลิ้นเขาเรียกว่ามีผลกระทบกับหัวใจอย่างนั้นนะเขาเรียกอย่างนั้นนะเป็นแต่ว่าไบโพล่าไม่เป็นแต่ของชิงไม่ได้เป็นไรใช่ไหมปกติใช่ไหมปกติลองฟังของเจมได้ไหมเอาหูมาฟังได้ไหมปกติมันปกติป่ะไม่ได้ยินนะตึกบ่อยอ่ะต้องไปวัดขึ้นหัวใจต้องไปทำตัวสแกนขึ้นหัวใจอ๋อใช่รู้สึกใช่ไหมว่าหัวใจเหมือนคนจะตกตึกตลอดเวลาใช่ป่ะบางทีไม่รู้เดี๋ยวบางทีมันก็แบบเราคิดว่าเราเป็นแค่ความดันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพื่อนจริงอ่ะเป็นจนขนาดที่ว่ามันเดินลุกขึ้นมาแล้วมันวูบเหมือนต้องหาอะไรจับอ่ะมันจะเหมือนคนตกตึกแบบจะวูบตลอดเวลาอันนั้นคือลิ้นหัวใจรั่วคือสูบบุหรี่บ่อยอ้วนอะไรเงี้ยถึงเป็นแต่นี่ดูท่าแล้วเจมดูท่าไม่น่าเป็นคนสูบบุหรี่กินเหล้าเยอะอ่ะใช่ไหมใช่ป่ะก็มีบ้างก็มีบ้างปกติคือขับรถเร็วตลอดเลยเหรอมันก็ต้องลองนั่งนะแต่ว่าจริงๆชิงอ่ะจะขับแบบธรรมดาก็ไม่ได้เร็วมากขนาดนั้นแต่ถ้าวันนึงที่มันรถเป็นตีดรถขับช้าข้างหน้าขับช้าอย่างเงี้ยชิงก็จะชอบแซงไปเป็นเหมือนกันเลยประมาณนั้นอ่ะแล้วเนี่ยเดี๋ยวขับกลับบ้านนะเดี๋ยวระวังด้วยนะทำไมอ่ะเนี่ยขับเร็วเป็นห่วงไม่ตะเกียบคือยังไงนะที่พูดเรื่องเสียงเต้นหัวใจอ่ะอยากให้ลองฟังอีกได้ไหมจริงเหรออยากให้ลองฟังอีกได้เปล่าได้แต่ว่าให้นานกว่าเดิมหน่อยได้ป่ะจริงเหรอได้มาดิขอโทษนะครับนะครับลองฟังหน่อยได้ไหมได้ค่ะขออนุญาตนะแบบนี้ผิดกติกามิชชั่นเฟลนะจ๊ะแต่ถึงแม้ภารกิจจะล้มเหลวแต่ความน่ารักของทั้งคู่เรายังมีให้ชมกันต่อกลัวคุณผู้ชมจะยังจิ้นกันไม่พอไปชมกันต่อเลยดีกว่าได้ยินเลยไหมได้ยิน อย่างเงี้ย
มันคึกมันเสียงมันเต้นคึกเองเหรอเอมันจะนานพอเองนะปกตินะปกติใช่ป่ะโอเคปกติแต่เราเริ่มจะไม่ปกติแล้วตอนนี้ยังไงยังไงเข้าไม่ดีเขินเขินเขินอะไรคะอ๋อพออยากมองหน้าเฉยๆมีมีผู้หญิงแอบมองหน้าได้ละรู้สึกมีคุณค่าขึ้นมาทันทีต้องบอกว่าวันนี้ยกระดับขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง แหมมีการจุงมือไปเดทโดยมีน้องหมาเป็นสักขีพยานด้วยนะนะดูแฮปปี้แฟมิลี่เลยทีเดียวบรรยากาศพิเศษแบบนี้เกิดขึ้นได้กับคุณผู้ชมทุกคนแค่ QR code มุมจอและคุณสแกนมันครับคุณอาจจะมาเป็นส่วนหนึ่งของเราแล้วมีบรรยากาศพิเศษแบบนี้ค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเครื่องสำอาง MTI ค่ะเราจะกลับมาสัปดาห์หน้าสัปดาห์สุดท้ายของซีซั่น18เพื่อปิดซีซั่นนี้อย่างยิ่งใหญ่นะครับและอย่าลืมเรียกความสนุกย้อนหลังกลับมาดูที่ youtube.com/tvthunderofficial แล้วเจอกันสัปดาห์หน้าสัปดาห์สุดท้ายปิดซีซั่น18ของเทมเมียวไทยแลนด์วันนี้เรามีเดทกับเจมที่ร้านกาแฟพันธุ์ไทยถือว่าเป็นโอกาสดีเลยที่เราจะได้ทำความรู้จักกันมากยิ่งขึ้นแต่ก่อนเราจะไปเดทเดี๋ยวเจมขอแวะไปที่ออโต้แบ็กก่อนนะเพื่อเช็คสภาพรถยนต์เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของเราสองคนวันนี้ผมเอารถตัวเองมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์เพื่อความมั่นใจในการเดินทางที่นี่บริการครบคันทันสมัยวางใจได้ทุกมาตรฐานพร้อมแล้วก็เดี๋ยวออกเดินทางไปร้านกาแฟกันเลยวันนี้ผมสั่งเมนูพันธุ์ไทยซิกเนเจอร์3สหายและกินทีเอสเปรสโซ่เพื่อเติมความหวานของเรากับคุณชิงเนี่ยเขาเป็นคนน่ารักนะยิ้มแย้มแจ่มใสแบบดูเอาใจใส่เราดูแบบว่าสนใจเราทำให้เรารู้สึกพิเศษสำหรับเขาก็ขอบคุณรายการนี้ด้วยที่แบบทำให้ผมได้มาเจอกับชิงนะครับเจมก็เป็นคนนิสัยดีมากค่ะแล้วก็เป็นคนเอาใจใส่เทคแคร์ดูแลดีมากค่ะคุยด้วยแล้วก็อยู่แล้วก็สบายใจค่ะเดทครั้งแรกชิงๆก็ประทับใจมากค่ะเทคเมียวสัปดาห์หน้าพบกับสาวโสดงานดีอิมพอร์ตจากเกาหลีชิจักคัมมิดา1 2 3 빨리 지고네안녕하세요에미라고합니다잘부탁드립니다안녕하세요제이름이파이입니다 I will be your good butler เข้าบ้านและคนสำคัญในชีวิตที่มีผลต่อการเลือกแฟนสวัสดีค่ะเป็นทั้งพี่ชายพี่สาวแล้วก็เป็นแม่ด้วยค่ะเช็คลิสต์หลักๆเลยของผู้ชายก็คือ first impression แล้วก็อย่างหนึ่งคือมารยาทคุณเอมี่จะเชื่อในผมไปคิดหรือเปล่าเมื่อ2ปีที่แล้วเราเจอกันผมมองว่าตรงนี้และความรักมันไม่มีใครหรอกครับดีร้อยเปอร์เซ็นต์3คำถามจากเลิฟกูรูถ้าคนที่เอมี่เลือกมาเป็นแฟนนะคะพี่ชายไม่ชอบจะเชื่อมให้แฟนเรากับพี่ชายเราเนี่ยเข้ากันได้ยังไง